จับ iPhone 16จากในโรงงานผลิตของเมืองจีนจะมีอะไรพิเศษแต่บอกเลยว่ามีปุ่มอันนึงที่น่าสนใจและเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันครับต้องบอกว่าติโอมีโอกาสได้ไปโรงงานผลิตนะครับเคสในเมืองจีนครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่ติโอได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางแบรนด์นั้นและก็ได้รับเชิญนะครับกับทางแบรนด์ให้เข้าไปร่วมเดินชมในโรงงานผลิตเคสนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยปกติแล้วโรงงานเขาจะไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าไปดูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีเคสที่ผลิตจากทั้งต่างประเทศทั้งประเทศไทยแบรนด์จากทั่วโลกนะครับก็มาผลิตที่ประเทศจีนซึ่งอันนี้เนี่ยติโอสามารถเข้าไปดูแล้วก็เห็นการผลิตของเคสแต่ละยี่ห้อได้เลยเนาะแต่ที่น่าสนใจครับ1อย่างนั่นก็คือตัวของโรงงานผลิตนี้เนี่ยมีเครื่อง iPhone 16 Series ออกมาแล้วแต่ว่าไอตัว16 Series ตรงนี้เนี่ยที่โรงงานผลิตเขาจะมีเป็นเครื่องที่เป็นโลหะแต่ว่าสัดส่วนดิเมนชั่นต่างๆเนี่ยจะเท่ากับของจริงหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องเอาสัดส่วนตรงนั้นเนี่ยมาเป็นฐานตั้งต้นเพื่อให้ทำเคสอะไรต่างๆได้จะบอกเลยว่าโรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่ผลิตเคสให้กับตัวของ Apple ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของดิเมนชันที่ค่อนข้างถูกต้องและแม่นยำมากๆกับตัวของ iPhone 16 Series ที่กำลังจะออกมาและติโอได้มีโอกาสเข้าไปเอากล้องเนี่ยไปถ่ายมาด้วยครับว่าในดิเมนชันต่างๆที่ iPhone 16ออกมานั้นเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยเริ่มต้นที่ iPhone 16ก่อนครับ iPhone 16 iPhone 16 Plus เนี่ยในฝั่งของหน้าตาด้านนอกนะครับจริงๆแล้วหน้าตาจะคล้ายๆกันมากเลยครับแต่อย่างที่ข่าวลือออกไปเลยนะครับนั่นคือด้านหลังครับกล้องจะกลับมาเป็นดีไซน์เหมือนของ iPhone 10 iPhone 10s นั่นคือตัวกล้องเนี่ยจะเป็นเรียงเป็นแนวแคปซูลแนวตั้งครับและฐานกล้องเนี่ยจะนูนออกมาค่อนข้างเยอะสัดส่วนดิเมนชันนะครับก็คล้ายๆเดิมเลยนะฮะตัวของตัวเครื่องก็จะมีการรีการมนให้มันมีความเคิร์ฟมากขึ้นสำหรับติโอรู้สึกนะเท่าที่จับมานะครับจะมีความมนเคิร์ฟขึ้นประมาณหนึ่งแต่ดีไซน์หลักๆคือเรื่องของกล้องที่เป็นแคปซูลแนวตั้งนะครับผมและก็ปุ่มส่วนของตัวของ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max เนี่ยตัวดีไซน์เครื่องเหมือนกันอีกนะครับก็คือจะคล้ายๆเดิมครับแต่จะไม่เห็นเด่นชัดเท่ากับตัวของ iPhone 16เพราะว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเดิมจะเป็นกล้อง3ตัวเหมือนกันตามความรู้สึกของติโอเท่าที่จับมาเนี่ยฐานจะใหญ่ขึ้นตัวกล้องจะมีความหนาขึ้นนะครับเพื่ออาจจะเป็นอัปเกรดกล้องให้มันถ่ายดีขึ้นอะไรก็ตามนะครับผมแต่ดีไซน์ข้างนอกอะเท่าที่สังเกตได้คือเห็นเป็นคล้ายๆเดิมแต่ฐานกล้องหนาขึ้นใหญ่ขึ้นและเคสใช้ด้วยกันไม่น่าได้เคสจะต้องเปลี่ยนแต่อย่างที่บอกไปทั้ง4รุ่น iPhone 16 Series นะครับ16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max นะครับผมจะมีอีก1อันนั่นก็คือตัวเคสของเขานะครับจะเว้าแหว่งตรงจุดตรงข้างเครื่องเพื่อรองรับการใส่ปุ่มและไอตัวของโลหะอลูมิเนียมตรงนั้นนะครับไอตัว iPhone 16ที่ติโอไปจับมานะเขาก็มีการผลิตปุ่มตรงนี้ขึ้นมาที่ข้างๆเครื่องแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งติโอแอบถามคนที่เขาเป็นดูแลโรงงานนี้ว่านี่มันเป็นดีไซน์ของอะไรเนี่ยทำไมมันมีปุ่มออกมาตรงนี้นะครับในฝั่งของตัวของเจ้าของโรงงานนะครับคนที่ดูแลโรงงานผลิตตรงนั้นนะครับเขาบอกว่านี่คือปุ่มของชัตเตอร์บัตตันนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่สามารถเป็นปุ่มกดได้ตามข่าวลือเขาบอกว่าจะเป็นแบบแทปติกแตะปุ๊บเลยมันสั่นนะครับแต่โมที่ดิโอได้ไปจับมานะครับไอตัวเครื่อง iPhone 16จากโรงงานตัวนี้นะที่ไปจับมาคือมันสามารถกดคลึกเข้าไปได้ซึ่งตัวของเคสนะครับจริงๆเขาก็มีเว้ารูตรงนั้นเพื่อให้สามารถเข้าไปกดปุ่มได้อันนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่าเขาจะออกมาแล้วจะเป็นแตะเพื่อเป็นการสั่นแบบแฮปติกหรือว่าจะเป็นปุ่มกดแบบปุ่มกดจริงๆแต่ย้ำอีกหนึ่งรอบว่าที่ติโอได้ไปลองจับมานั้นคือปุ่มแบบปุ่มกดนะครับเป็นแนวแบบนี้ข้างใต้ปุ่ม power นะครับเขาจะมี
ปุ่มสำหรับกดอะไรสักอย่างซึ่งเขาเรียกว่าชัตเตอร์บัตตันตรงนั้นนะครับแตะปุ๊บนะครับมันอาจจะเป็นปุ่มชัตเตอร์ได้นะครับตรงนี้ก็มีภาพประกอบเท่าที่เห็นนะครับแอบไปถ่ายมาได้ประมาณนี้หลายอันหลายอย่างเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเคสและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าปุ่มชัตเตอร์บัตตันจะเรียกออกมาจริงๆว่าอะไรและเพื่อนๆทุกคนคิดว่าการที่มีปุ่มตรงนี้เนี่ยมันสะดวกสำหรับการถ่ายภาพจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนมาลองคอมเมนต์กันกับเรื่องนี้นิดนึงเพื่อที่จะมาลองคาดการณ์ก่อนที่ iPhone จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้คิดเห็นยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันแล้วก็ใครที่อยากตามเรื่องอะไรแบบนี้นะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับติโอคิดถึงทุกคนเลยเดี๋ยวจะพยายามกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะครับกลับมาเจอทุกคนบ่อยๆจริงๆติโอได้มีโอกาสไปอีกหลากหลายโรงงานเลยหลายโรงงานเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศของการผลิตอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยฝากติดตามไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับจะได้มาทำคลิปรีวิวให้ดูเนาะและก็ต้องบอกนะครับว่าตัวของ iPhone 16นะครับยังไม่ออกสำหรับคนที่ไม่ได้รอ iPhone 16แต่อยากได้ iPhone ที่มันราคาถูกลงในราคาแบบไม่ต้องขายราคาแบบว่าราคาศูนย์ราคาช็อปนะครับติโออติรีวิวนะครับไปหาดีลพิเศษมาให้แล้วซึ่งสินค้านะครับสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ตะกร้าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะก็กดเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเด้งไปหาร้านค้าที่ติโอไปหาราคาโดนๆลดมากกว่าในหน้าเว็บไซต์ของ Apple มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมใครอยากซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ไม่สนใจ iPhone 16ก็ไปลองกดดูได้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแหมไม่ได้ถ่ายคลิปนานไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ